ถึงตอนจบนะ EP ที่17นะบอกเลยว่าแฟนๆก็รอคอยเพราะว่าเรื่องนี้คือลุ้นเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกถึงตอนสุดท้ายคุณผู้ชมผลงานของผู้จัดแอนทองผสมนะครับการพบกันนะครับของมาริโอ้มาวเลอร์แล้วก็สาวยาย่าอุรัสยานะก็คือยาย่ารับบทเป็นสายครีมแล้วก็หนุ่มมาริโอ้ก็รับบทเป็นก้าวก้านะซึ่งเรื่องนี้คือบอกเลยว่าเมื่อคืนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะแต่กว่าจะจบก็มีแบบว่าหลายหลายตอนที่แบบว่าคลี่คลายหลายปมนะครับ อย่างลูกเกดเมทินีสุดท้ายก็เป็นแม่ของมาริโอ้มาวเลอร์นั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็สุดท้ายก็คือทั้งคู่ก็สมหวังกันนะมีการไปฮันนีมูนที่ทะลงทะเลนะนี่ไงมีฉากฟินฟินน่าลงน่ารักมากนะครับบอกเลยว่าคู่นี้เป็นการพบกันครั้งแรกแต่เคมีกระจายเป็นอย่างมากนะคุณผู้ชมแน่นอนแหละแฟนๆก็มีทั้งถูกอกถูกใจบางคนก็มองว่าบทออกทะเลไปบ้างนี่แฟนๆก็พูดนะเราไม่ได้พูดนะคุณผู้ชมบางคนก็บอกว่าตั้งแต่ต้นอ่ะปูเรื่องแบบดราม่าแต่สุดท้ายจบมาก็เป็นละครคอมเมดี้ซะงั้นมันก็มีหลายๆความคิดเห็นนะแต่บอกเลยว่าละครเรื่องนี้ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่ายอดในดูไลฟ์สดอ่ะเกือบทะลุ 500,000 คนดูนะคุณผู้ชมซึ่งสูงมากนะส่วนเรตติ้งนะครับวันนี้ยังไม่ออกเดี๋ยวรอติดตามตอนเที่ยงๆก็จะรู้ว่าเรตติ้งตอนจบจะคว้าไปเท่าไหร่นะแล้วก็เมื่อวานนี้ครับมีการนัดรวมตัวดูละครตอนจบด้วยกันนะมีทั้งมาริโอ้ยาย่าแปงโคบมีออกแบบก็ไปนะหลายๆพี่แซมก็ไปคุณผู้ชมแล้วตอนจบนะมีแบบว่าโมเมนต์น่ารักน่ารักก็คือยาย่ากับมาริโอ้ก็มากอดกันเหมือนกับละครจบความทรงจำดีๆก็เลยจบไปกับละครเรื่องนี้แต่เชื่อว่าแฟนๆก็รอลุ้นแล้วว่าอยากให้คู่นี้นะกลับมาพบกันอีกครั้งยังไงก็ลุ้นกันเยอะๆนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าอ้อนกันเยอะๆสถานีจัดให้อย่างแน่นอนแต่ขอเรื่องหน้าขอเป็นแบบว่าไม่เอาดราม่าหนักๆนะเอาแบบว่าฟินๆน่ารักคอมเมดี้กันบ้างนะคุณผู้ชมยังไงก็ติดตามกันได้นะครับผลงานของผู้จัดแอนหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องแคนครับก็คือแต้วเล่นแล้วก็มีนายณภัทรแล้วก็มีแอปทัศออนใช่ต้องติดตามว่าสุดท้ายแล้วคือเธอจะกว่าลิสติ้งไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมีเฉลยช่วงเที่ยงๆบ่ายๆติดตามกันได้นะครับแต่จริงๆมันมีหลากหลายฉากมากเลยค่ะที่แบบตลกอะอย่างฉากนี้ที่ฉันชอบมากที่คุณเจ้าบ่าวเขาไม่ไหวแล้วอะแล้วเขาก็สะบัดผ้าห่มที่มีดอกไม้ทิ้งไปเลยแล้วก็เรียกสุขีมาฉากนั้นก็น่ารักรวมไปถึงอีกหนึ่งฉากที่เขาบอกว่ากล้าเป็นผัวที่สู้ชีวิตมากนะเมียละเมอด่าถีบตกเตียงก็ไม่โกรธน่ารักเชียวนะคะก็ไปติดตามไปดูย้อนหลังกันได้นะสำหรับความน่ารักของทั้งคู่นะจ๊ะโอเค